นักพนันเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันหลายอย่างเล่นไฮโลคุณเคยไหมไม่เคยดูแต่ในจาก YouTubeอ๋อเขาทำยังไงคะเขาจะมีลูกเต๋าแล้วก็มีกระบวยอยู่แล้วก็เคาะอย่างนี้ว่ามันจะออกสูงหรือออกต่ำเลยนี่ค่ะจะสูงหรือต่ำไม่รู้แต่ตำรวจไปก็กระจัดกระจายกระเจิดกระเจิงกลางดึกเลยคนลักลอบเล่นไฮโลตำรวจเขารู้ว่าเล่นที่ไหนที่กลางสวนมะพร้าวเลยอัมพวาสมุทรสงครามค่ะส่วนที่กำลังไปไม่บอกนะไปถึงก็แตกค่ะวงแตกวงไฮโลนี่แหละค่ะนักพนัน20คนเฮ้ยมาแล้วตำรวจมาแล้วไปคนละทิศละทางค่ะตำรวจก็จับกุมอย่างทุลักทุเลส่วนใหญ่อันนี้เป็นวัยรุ่นคือพฤติกรรมที่จะว่าขำหรือว่าจะว่าน่าตกใจก็ไม่รู้คือคนเมื่อโดนตำรวจจับจะมีอาการแปลกๆนี่แหละค่ะโดดลงน้ำกันซะเลยลงคลองโดยไม่คิดชีวิตทั้งๆที่การปรับไม่ได้เยอะเดี๋ยวก่อนนี่ค่ะร่องสวนมะพร้าวนี่มันนิดเดียวนะมันตื้นมากเลยนะโอ้ก็แค่เข่าอะค่ะแล้วลงไปแล้วเขาก็จับได้อยู่ดีเนี่ยแต่ถามว่าพี่ลงทำไมเนี่ยก็ตกใจค่ะใช้คำว่ากระโจนลงคลองไปเลยอย่างกับพึ่งแตกรังบางคนไม่ได้เล่นนะมานั่งรับลมพอตำรวจมาไปก่อนเลยค่ะกระจัดกระจายแต่ก็ไม่ได้เล่นนะตำรวจถามมันคือมีบางคนมาอ้างไงพออยู่ในวงนี่ก็คือบอกผมไม่ได้เล่นครับไม่ได้เล่นไม่มีใครเล่นเลยครับไม่มีใครเล่นสักคนเลยตอนกี่โมงนะตอนดึกเลยแน่นั่งถ่างตาทั้งคืนเลยแต่ไม่ได้เล่นนะคะกลางค่ำกลางคืนใช่นักพนันเป็น10คนเลยถ้วยยังอยู่เลยค่ะเขย่าลูกเต๋ากันแกะๆๆเงินสดก็ยังอยู่จับกุมตัวไว้ได้บางคนเนี่ยมีพลังพิเศษค่ะโดดออกหน้าต่างได้เฉยเลยค่ะแหมเหมือนมีวิทยายุทธเลยแต่สุดท้ายในทุกๆพลังงานพิเศษนั้นน่ะตำรวจก็จับได้เพราะว่านี่ตำรวจล็อกแบบนี้เลยอ่ะนี่ค่ะอุปกรณ์การเล่นพื้นบ้านคือเล่นมันที่พื้นบ้านอย่างนั้นเลยนะคะมีลูกเต๋ามีตั้งตุ้งอย่างงู้นอย่างนี้ผิดกฎหมายค่ะกิจกรรมแบบนี้มั่วสุมเป็นอันแพร่เชื้อโรคด้วยก็ผิดพ.ร.บ.ฉุกเฉินด้วยแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็ต้องนำตัวไปส่งทางสถานีตำรวจอัมพวาต่อไปนะคะดำเนินคดีตามกฎหมายมอเตอร์ไซค์ก็โดนยึดไว้หมดแหมออกอาการกันเยอะค่ะสุดท้ายตำรวจจับได้หมดขึ้นหลังรถกระบะไปเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการจับกลุ่มวัยรุ่นเล่นการพนัน10คนเล่นไฮโลอันนี้ไปดูซิว่าถ้าไม่ใช่วัยรุ่นล่ะถ้าเป็นคนสูงอายุสถานการณ์จะต่างออกไปหรือเปล่านี่ที่มหาสารคามค่ะเล่นไพ่สม10นี่ที่ตำบลโคกพระอำเภอกันทรวิชัยกลุ่มนี้คือผู้สูงอายุปฏิกิริยาจะต่างออกไปค่ะผู้สูงอายุทั้งหมดนั่งเล่นไพ่กันอยู่ไม่รู้หรอกว่าตำรวจวิ่งเข้ามาจากป่าข้างบ้านลบในบ้านอยู่กัน4คนค่ะไปไม่ไหวแล้วค่ะ56ถึง65ปีจับได้คาหนังคาไพ่สำรับก็ยังอยู่ด้วยความเคารพค่ะบางท่านฉี่แตกเลยค่ะเพราะว่ากลัวตำรวจแล้วเดินไม่ไหวคุณป้าคุณยายนั่งอยู่ปัสสาวะรถออกมาเลยด้วยอาการตื่นตกใจบางท่านบอกว่าไอ้ฉันไม่ได้มาเล่นนะฉันมาดูเฉยแต่สำรับก็อยู่ตรงหน้าตักเลยนะคะก็โดนตำรวจจับไปอีกบางคนไม่ได้สวมหน้ากากไม่ได้เว้นระยะห่างเพราะว่ามัวแต่ลุ้นไพ่กันถามว่าป้ายายพ่อใหญ่แม่ใหญ่มาเล่นทำไมเนี่ยมันผิดกฎหมายนะมันผิดพรกฉุกเฉินด้วยรู้ไหมก็อยากคลายเครียดนะลูกเอ้ยเพราะช่วงนี้มันเครียดไม่รู้จะทำอะไรฝึกคิดเลขบริหารสมองนับเลขการลูกเอ้ยและนี่นะไอ้คนที่ไปแจ้งตำรวจนะฉันบอกเลยก็มันไม่ถูกกับฉันน่ะดูสิเนี่ยไปแจ้งตำรวจมาจับฉันฉี่รถเลยเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่ไม่ถูกกับฉันเนี่ยไปคาดโทษเขาไว้ด้วยนะคะและตอนนี้เนี่ยขาครบแล้วอ่ะก็เล่นได้ไอ้คนที่มันแจ้งตำรวจนะมันคือคนที่ไม่มาเล่นตอนนั้นขาขาดก็เลยโมโหขาขาดนี่ไม่ใช่พิกลพิการนะคะคือตั้งวงไม่ครบค่ะเล่นไม่ได้เลยโกรธแล้วก็ไปร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีการเล่นไพ่โดนไปสั่งข้อหาค่ะลักลอบเล่นการพนันและมั่วสุมฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินหนีไม่ทันค่ะโดนหมดทั้ง4คนนะคะขาครบแล้วก็ยังโดนถ้าขาขาดก็ไม่โดนละค่ะงานนี้เพราะเล่นไม่ได้เนาะก็เหงาๆกันไปอ่ะ